เพิ่งเราซื้อขนมมาฝากให้น้องซิลด้วยนะขอบคุณมากเลยนะไอ้นี่เวลาไปไหนมาไหนนึกถึงลูกเราตลอดเลยไม่เหมือนกับพ่อมันอย่าไปคิดมากเลยเพิ่งเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วตอนนี้เพิ่งกับลูกก็มีความสุขแล้วนี่ก็จริงอะถ้าตอนนั้นไม่ได้ไอ้กับนิวเยียร์คอยช่วยปลอบใจนะตอนนี้เราคงแย่กว่าเดิมแน่ไม่เป็นไรแล้วนี่นิวเยียร์ยังไม่มาหรอทุกคนพูดถึงก็มาเลยเสียงดังแต่เช้าถูกหวยมาหรือไงจ๊ะยิ่งกว่าถูกหวยอีกจ้ะเพราะมันจะทำให้ฉันกับแกเนี่ยมีแรงทำงานไม่เหมือนแกหรอกไอ้มองหน้าทีไรนะก็มีแต่มืดมิดเอาโอ๊ยใจเย็นอย่าเพิ่งตีกันนะทำไมมีพนักงานใหม่เข้ามาหรอใช่เห็นว่าเป็นผู้ชายด้วยนะและที่สำคัญคือหล่อมากโหก็ว่าเรื่องอะไรที่แท้ก็บ้าผู้ชายอ้าวไอ้พูดแบบทุกซะเลยเออพึ่งแล้วทำไมแกไม่ลองคุยกับคนอื่นดูบ้างอะไม่เอาอะฉันยังเข็ดอยู่เลยอีกอย่างนะผู้หญิงที่มีลูกแล้วแบบฉันอะไม่มีใครสนใจหรอกสวัสดีครับผมปอนนะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับโอ้โหหล่อเวอร์เลยอ่ะขอบคุณนะครับปอนเราชื่อนิวเยียร์นะส่วนนี้ก็พึ่งและนุ่นก็ไอยินดีแค่ร่วมงานนะครับยินดีเช่นกันนะคะถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามได้ตลอดเลยนะโอเคครับว่าแต่คุณเพิ่งมีแฟนหรือยังครับเพิ่งหย่ากับสามีไปค่ะแล้วก็มีลูกแล้ว1คนอ๋อครับแต่ผมว่าเพิ่งน่ารักดีนะน่ารักเกินกว่าจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวโอ้โคตรตรงเลยอ่ะ งั้นเรามาเริ่มทำงานกันดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นบีบนะคะสามารถทำตามได้เลยถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้เลยนะได้เลยครับว่าแต่คุณเพิ่งมีคนจีบเยอะไหม ไม่มีคนจีบหรอกค่ะ ไอ้เป็นขนาดเนี้ยหาหมอไหมเพิ่งลองกินซูชิเจ้านี้ดูนะอร่อยมากขอบคุณนะแหมปอนซื้อให้เพิ่งกินคนเดียวเหรอแล้วนิวเยียร์กับไอซ์ล่ะโทษทีอ่ะพอดีคิดถึงแต่เพิ่งไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยไว้คราวหน้านะโอ้ยกระดากระดาแกเอาของฉันไม่กินไหมล่ะจะได้เลิกกีดการสักทีไม่เอาหรอกกินไม่ลงมันไส้เฮ้ยมาพึ่งเดี๋ยวปอนช่วยขอบคุณนะไม่เป็นไรมากกว่านี้ปอนก็ทำให้ได้นี่ปอนกำลังจีบเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยใช่เพิ่งดูไม่ออกเหรอไม่ใช่ว่าเพิ่งดูไม่ออกแต่ว่าเพิ่งมีลูกแล้วนะแล้วไงอ่ะปอนรับได้ยังไงปอนก็จะจีบอยู่ดีแหละอดีตก็คืออดีตแต่เพิ่งตอนเนี้ยเพิ่งอาจจะยังไม่ชอบปอนนะแต่สักวันปอนจะทำให้เพิ่งชอบปอนให้ได้
งั้นเราลองคุยกันไปก่อนก็ได้งั้นเดี๋ยวเย็นนี้เราไปหาอะไรกินกันนะอืมได้สิเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวปอนเปิดประตูให้ขอบคุณนะขอบคุณมากเลยนะที่ดูแลพึ่งอย่างดีแค่นี้เองไม่เห็นเป็นไรเลยพึ่งอ่ะสมควรได้รับมันนะแล้วนี่พึ่งอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมสั่งได้เลยนะพึ่งกินเป็นสปาเกตตี้ก็ได้ได้เลยน้องครับนี่สินะที่เขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนมักจะสดใสเสมอพึ่งอยากกินอะไรเพิ่มไหมอ๋อไม่เอาแล้วเอาแค่นี้แหละน้องครับเช็คบิลทั้งหมด750บาทครับเอ้ยพึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวปอนจ่ายเองไม่ได้ออกคนละครึ่งไหมล่ะไม่ได้ปอนเป็นคนชวนพึ่งมานะยังไงปอนก็ต้องจ่ายสแกนครับเฮ้ยปอนเขาดูแลแกดีมากเลยอ่ะใช่เขาน่ารักมากเลยนะแกนี่ฉันไม่ได้มีโมเมนต์แบบนี้นานแล้วอ่ะพูดแล้วยังเขินอยู่เลยเนี่ยฉันบอกแล้วว่าให้ลองคุยดูเป็นยังไงล่ะหลงเขาแล้วล่ะสิพึ่งระวังไว้บ้างก็ดีนะพึ่งจะเริ่มคุยกันเองนี่ไอ้ก็จะขัดทำไมฮะฉันก็เตือนด้วยความหวังดีแรกๆคุณรออะไรก็ดีไปหมดนั่นแหละนี่ก็จะพูดจี้ใจเพื่อนทำไมแต่มันก็จริงอย่างที่ไอ้ว่านะฉันกับสามีเก่าคบกันมา10ปียังไม่รู้จักนิสัยใจคอกันดีเลยพอมารู้อีกทีอ่ะเขาก็กลายเป็นคนที่ฉันไม่เคยรู้จักแล้วอ่ะแต่ฉันว่าคนเรามันไม่เหมือนกันหรอกฉันไม่อยากให้แกเริ่มต้นใหม่ไม่อยากให้จมปักกับอดีตที่เลวร้ายขอบคุณนะนิวเยียแต่ถ้ามันจะใช่จริงๆอ่ะฉันก็อยากให้มันใช่ที่สุดอีกอย่างนะฉันก็มีลูกด้วยยังไงลูกก็ต้องมาก่อนอยู่แล้วพึ่งเย็นนี้เราไปกินข้าวกันอืมแต่ว่าขอพาลูกไปด้วยนะวันนี้ไม่มีใครว่างดูแลเลยอ่ะได้สิแต่ว่าเราไปกินร้านนั้นไม่ได้แล้วนะมันมีแต่อาหารเผ็ดๆลูกเราน่าจะกินไม่ได้อ่ะอ๋องั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปกินร้านอื่นก็ได้โอเคค่ะเออพึ่งสาวเนี้ยเราไปเดทกันไหมคือเพิ่งต้องอยู่บ้านดูแลลูกอ่ะคงไปกับปอนสองคนไม่ได้งั้นเราไปกันสามคนไม่เป็นไรปอนเข้าใจนี่ปอนเปลี่ยนไปขนาดนั้นเลยเหรอเออดีไม่รู้ว่าโกรธอะไรฉันหรือเปล่าไม่หรอกก็เริ่มออกลายแล้วไงทุกคนเกิดอะไรขึ้นทำไมปอนขอย้ายทีมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะโอเคฉันจะหาคนใหม่เข้าทีมเพิ่มให้แล้วกันฉันว่าปอนน่าจะหาเรื่องเฟดออกจากฉันแล้วแหละใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งคิดแบบนั้นปอนน่าจะมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าแต่ไปไม่บอกแบบนี้ก็น่าเกลียดอยู่นะโอ๊ยแกนี่ก็พูดอะไรก็ไม่รู้โอ๊ยไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะทำงานต่อดีกว่า
สายนี่น่ารักจังแล้วน่ารักกว่าพึ่งไหมล่ะสายน่ารักกว่าอยู่แล้วระหว่างคนโสดที่มีพันธะกับคนโสดที่ไม่มีพันธะมันเทียบกันไม่ได้พึ่งก็แค่ผู้หญิงธรรมดาที่มีลูกติดจะให้ปอนมาเลี้ยงลูกพึ่งเหรอมันไม่ใช่เรื่องอะแกนี่มันผู้ชายที่เห็นแกตัวจริงๆเห็นแกตัวตรงไหนฉันก็พูดเรื่องจริงสงสัยหมาในป่ามันยังออกไม่หมดใช่ไหมนี่ขอสักหน่อยได้พอแล้วช่างมันเถอะหรืออยากไปยุ่งกับเพื่อนอีกนะใครจะอยากไปยุ่งกับแม่ไม้ลูกติดอ่ะฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะเป็นผู้ชายเองโซยได้ขนาดนี้ไปเพื่อนกลับโอ้ยฉันไม่กล้าเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วอ่ะเข็ดเลยอ่ะผู้ชายไม่ได้เป็นเหมือนไอ้ปอนทุกคนนะเพื่อนไม่เอาอ่ะฉันขออยู่กับลูกดีกว่าชาติเนี้ยคงไม่มีใครสนใจแม่ไม้ลูกติดแบบฉันแล้วมีสิทำไมจะไม่มีแล้วใครอ่ะก็ฉันนี่ไงเราชอบพึ่งมาตั้งนานแล้วนะแต่ไม่กล้าบอกอ่ะกลัวมีปัญหาแรงอ่ะคือเราขอเราไม่ได้ชอบไอ้อ่ะไม่เป็นไรงั้นเราขอตัวก่อนนะพึ่งแกคิดดีแล้วใช่ไหมฉันหวังว่าไอจะแยกแยะได้นะฉันเข็ดแล้วจริงๆอ่ะนิวเยียร์นี่ฉันผิดเหรอวะทำไมไอไม่มาทำงานอ่ะไอ้มันไปอบรมที่ต่างจังหวัดอะแกลืมหรออ๋อเออว่ะฉันลืมแหมกลัวมันโกรธจะลาออกเลยหรือไงก็เออดิอยู่ด้วยกันมาตั้งนานฉันไม่เคยรู้เลยว่าไอ้มันแอบชอบฉันอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูท่าทางอะอาการมันก็ออกมาสักพักนึงแล้วนะเวลาแกคุยกับไอ้ปอนอะแล้วแบบนี้ฉันต้องทำไงอะแกไม่ชอบตอบไปตรงๆแบบนั้นก็ดีอย่างน้อยก็ไม่ได้ให้ความหวังกันขอบคุณนะหล่อขึ้นกันนะเนี่ยไม่ได้เจอหลายวันเอาพึ่งมาพอดีเลยไอ้มันซื้อขนมมาฝากพวกเราด้วยนะมีของน้องซิวด้วยขอบคุณนะไปนั่งโต๊ะได้แล้วไปไอ้งานนี้เสร็จยังแล้วงานอยู่ไหนให้นุ้ยดูต่อแล้วเหรอนี่ไอ้เป็นไรอ่ะก็ไม่ได้เป็นไรนี่ขอเวลาให้เราสักพักหนึ่งได้ไหมตอนนี้เรายังไม่พร้อมอ่ะแต่หลายวันที่ไอ้ไม่อยู่เราก็เริ่มรู้สึกเหมือนกันอะไรอ่ะเราซื้อตุ๊กตามาให้อ่ะฝากไปให้น้องซิลด้วยนะขอบใจนะแต่วันหลังอ่ะไม่ต้องลำบากซื้อมาก็ได้ไม่เป็นไรเห็นหนูฟิวบนอยากได้ตุ๊กตาหมีพอดีฉันก็ยังไม่มีเวลาไปซื้อให้เขาเลยอ่ะมัวแต่นั่งร้องไห้เรื่องพ่อเขาอยู่ร้องไห้เสร็จก็กลับมารักตัวเองได้แล้วนะจะได้มีแรงดูแลฟิวต่อเมื่อไหร่จะผ่านไปเร็วๆสักทีเนาะช่วงเวลาที่แย่ๆแบบเนี้ยไม่มีใครอยากอยู่กับมันนานหรอกเดี๋ยวก็ผ่านไปพอวันนึงเพิ่งผ่านไม่ได้เพิ่งจะไม่เสียใจอีกขอบคุณนะมีอะไรให้ช่วยก็บอกไม่ต้องเกรงใจเราจะผ่านมันไปให้ได้
จริงเหรออืมแต่ว่าขอเวลาให้เราหน่อยนะได้สิรอมานานแล้วรออีกนิดคงไม่เป็นไรหรอกแม่ขอให้หนูมีความสุขมากๆนะแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปขอบคุณค่ะนี่ครับของขวัญสำหรับคนเก่งขอบคุณค่ะนะไอซ์ขอบคุณมากนะไอซ์ที่มาเซอร์ไพรส์วันเกิดลูกเราอ่ะมากินเค้กกันนี่เค้กช็อกโกแลตที่หนูชอบไง